บางคนครับพี่นะพี่วันนี้แน่นอนที่มีต้องถามเลยว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอ้โหดีใจมากครับตอนแรกดีใจก่อนว่าคนมาเยอะมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเป็นงานเดี่ยวครั้งแรกครับแต่เราเหมือนกันนะก่อนอื่นวันนี้เราอยู่ในสยามภารกรเนาะมีแฟนคลับมีคนหนูมาเยอะแหละแต่ว่าเราก็จะอยู่เพื่อนๆที่มาเดินช้อปปิ้งกันในวันหยุดของเขาอยากให้ทักทายแล้วก็แนะนำตัวเองกับเพื่อนๆในวันนี้ก่อนครับครับผมสวัสดีนะครับตัวละวันนะครับเผื่อใครรู้จักโอเคโอเคนะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาที่เรื่องเมื่อกี้กันโพสต์พี่บอกแล้วที่พี่เห็นใน Twitter แล้วคุณหนูเนี่ยเขาส่งกำลังใจให้โพสต์เยอะมากเพราะว่าวันนี้โพสต์พี่เดี่ยวเป็นครั้งแรกใช่ครับเดี่ยวอย่างเป็นทางการอ่ะแบบได้มาเจอทุกคนเป็นครั้งแรกครับมันตื่นเต้นยังไงบ้างตื่นเต้นครับปกติจะมีเพื่อนเพื่อนเราอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเราคือพิธีกรมันตามไปตับได้แต่ว่าวันนี้มาเดี่ยวแต่ว่าเป็นอะไรเป็นความรู้สึกหนึ่งที่รู้สึกดีมากๆครับใช่ต้องเน้นย้ำนะว่าทุกคนให้ความร่วมมือกับทีมงานพวกเราเมื่อกี้พี่มีชมกับทีมงานอยู่หลังข้างหลังครับว่าแฟนคลับของโฟนนี้ปรบมือให้ตัวเองก่อนพวกคุณน่ารักมากวันนี้เอาล่ะกลับมาที่งานของเราครับพี่มีเห็นแล้วล่ะตอนโฟนมาถึงเดินสะทั่วเลยเนาะเก็บภาพบ้างดูผลิตภัณฑ์ของที่ไอเทมบ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ยในงาน Starvation Your Way ได้เห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วช้อปปิ้งไปบ้างหรือยังช้อปปิ้งไปบ้างหรือยังป้ายยาหน่อยเลยเวลาเองก็ได้นะครับผมเพราะว่าต้องแต่งงานทุกวันครับใช่ท่านก็บอกมีแนะนำครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็น Must Have ไอเทมของตัวโฟนแล้วก็อีกหลายๆคนที่วันนี้คุณมาสัมผัสกันน่าจะชื่นชอบครับใช่ครับนะครับงานของเรานะครับงาน Foundation Your Way วันนี้ถึงวันที่7พฤษภาคม10โมงเช้าถึง2ทุ่มพาคนที่คุณรักหรือว่าคุณตามหาไอเทมพวกรองพื้นเนาะแล้วก็แป้งตัวไหนอยู่ยังไงก็เจอที่นี่ใครเป็นเองที่ไปเข้าร้านเซ็นชิมแล้วคอยแนะนำอยู่ใช่ใครยังไม่ความรู้ก็สามารถมาได้แล้วอย่างเงี้ยไม่ว่าเพื่อนๆนะครับแฟนๆจะเป็นเฉดสีไหนผิวสีไหนก็ตามสบายใจได้เพราะว่าตัวรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยมีเฉดสีให้เลือกถึง23เฉดสี23เฉดสีโหมากกว่าสีแบบทะลุอีกใช่เยอะมากยังไงก็ต้องโดนสีของคุณแน่ต้องโดนถูกต้องถึงจะเรียกว่านาสตาร์ดิชั่นโยเวนะครับทีนี้วิธีการเลือกก็อาจจะมีเทคนิคอื่นด้วยบทว่าแล้ววิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ beauty item ไม่ใช่แค่สีเดียวไงเป็นความต้องการของตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลกับโค้ชแล้วก็ทุกคนหน่อยดีไหมได้เลยครับผมเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับเฟรนด์ลี่เมเนเจอร์นาสปอตเมติกพิธีสุภาพคุยกับพี่ทีแล้วให้พี่ทีช่วยแนะนำเนาะแน่นอนอย่างที่เมื่อกี้บอกไปมันต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของเราก่อนนะพี่ทีเนาะใช่แล้วครับเวลาที่เราเลือกลองดูเขาบางทีมันจะไม่ใช่แค่เลือกผลิตภัณฑ์เราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราอยากได้ผิวถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องโฟนครับปกติเวลาแต่งหน้ามีเมคอัพลุคเนี่ยลุคไหนคือคาแรคเตอร์ของโฟนควรชอบแบบไหนคาแรคเตอร์ครับปกติแล้วแต่งานครับบางงานว่าจะแต่งหน้าตาเชิงเบาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ฮอตบวกกับผมเป็นคนที่ฮอตมาโน้ตเนี่ยผมว่าที่ว่าที่บอกผมได้เป็นลองยืนแบบแบบครับเพราะว่ามันเป็นคนมาใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเหมาะมากๆถ้าสำหรับแบบอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะในบ้านเราอ่ะก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าอากาศบ้านเราอันนี้มันมีแค่ร้อนกับร้อนมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้รองผิวนะครับรองผิวเนี่ยจะสามารถติดอยู่บนผิวของเร
เราได้นานกว่าแล้วก็ทนสภาพอากาศที่มีความร้อนชื้นแบบบ้านเราเนี่ยได้ดีมากขึ้นปกติโค้ชเวลาไปทำงานนะครับโค้ชแต่งหน้าแล้วก็มีเมคอัพอยู่บนผิวเนี่ยนานสุดเลยกี่ชั่วโมงโอ้24ชั่วโมงคือแต่งหน้าประมาณ6โมงเช้าใช่ไหมถ่ายละครก็เสร็จกลับบ้านเดี๋ยวรอก่อนก็ประมาณเนี่ยครับคือว่าใช่เพราะเวลาถ่ายละครก็คือนัดกรองเช้าแล้วก็คือ6โมงกว่าจะเสร็จก็คือแบบ4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ต้องอยากได้รองพื้นที่แบบติดคนหน่อยถูกไหมแล้วก็เวลาถ่ายเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยมันคือแบบที่สุดครับไม่ทีเพื่อนแนะนำผมก็คือจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เราใช้รองพื้นในรูปแบบนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าใช้ผิวแบบเนี้ยแล้วให้ติดคนก็อยากจะได้รองพื้นที่แบบเนื้อแบบหนาหน่อยหรือว่าติดแบบเยิ้มๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเป็นจริงแล้วว่าครับเวลาที่อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนเนี้ยรองพื้นที่หนักเกินไปหรือว่าเนื้อที่หนักจนเกินไปอะครับจะทำให้หน้าของเราเนี้ยละลายง่ายระหว่างวันมีอาการหน้าละลายระหว่างวันเนี่ยคือไม่เยิ้มได้ไม่เป็นที่ถูกต้องไม่ถูกต้องของพิษสัตว์อะไรว่าหน้าสัตว์ขยะหน้าหยาบไม่ต้องมีร้องแล้วได้ไหมคำศัพท์เนี้ยพี่มีจะได้ยินแต่ไม่ใช่ในหมู่มวลเพื่อนผู้ชายถ้าจะเป็นพี่มีช่วยแต่งหน้าที่เราได้ยินมาขอขอบขอบขอบหน้าหยาบหน้าหยาบใช่ไม่ใช่หน้าขยะแน่จะไม่สั่งขยะก็คือจะแนะนำก็คือให้ใช้รองพื้นผิวแมตต์ยังไงอากาศร้อนนะครับก็คือให้ใช้ผิวแมตต์เป็นเบสเอาไว้ก่อนแต่พยายามเลือกรองพื้นแมตต์ที่ติดทนเนื้อบางเบาและที่สำคัญนะครับก็คือเวลาลงไปกับผิวแล้วต้องแนบไปกับผิวเพราะว่าเวลาอากาศที่ร้อนมันเป็นเรื่องปกติที่ผิวเราอาจจะมีเหงื่อมีอะไรบ้างแต่รองพื้นที่บางเบาแล้วก็ปกติแล้วก็ติดทนเนี่ยจะติดอยู่กับผิวเราแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องเมคอัพขึ้นมาบ่อยแม่ฮะนานๆทีแม่หรือว่ายังไงสำหรับเราหรือเมื่อเราลงไปเรียบร้อยแล้วในแต่ละวันระหว่างวันอย่างที่โฟบอกว่าแต่งตะปูรองเท้ามันมีเรื่องของสีผิวอย่างนี้นะต้องถามโฟดีกว่าว่าเวลาเขาแบบแต่งไปนานๆผ่านไปแบบ6-7ชั่วโมงรู้สึกยังไงบ้างบนผิวก็เรามีที่ช่างหน้าแล้วก็อัพอะไรเพราะว่ามันจะลงเป็นเรื่องปกติอันนี้คือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่แน่กับน้องโฟสหรือแม้กระทั่งแฟนที่มาไปวันนี้หรือว่าทุกคนที่มาในงานเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ร้อนแล้วก็ความเมคอัพบนผิวงานจะรู้สึกว่าเฟดลงอยู่บ้างบางคนจะรู้สึกว่าสีผิวเนี่ยเข้มขึ้นไม่สดชื่นเหมือนตอนที่เราไปในงานตอนเช้านี่คือปัญหาคลาสสิกในการใช้กรองผิวแบบเลยตรงนี้เป็นจุดที่ทางการของเราครับให้ความสำคัญแล้วก็มองเห็นเลยว่าจะมีไหมในรองผิวที่สามารถที่จะปกปิดติดทนแล้วก็บางเบาและที่สำคัญก็การปกป้องผิวแล้วก็บำรุงผิวไปในเวลาเดียวกันด้วยโอเคดีไหมก็พุ่งผิวไปด้วยดีมากครับทีนี้ครับแล้วโปรดักต์ชิ้นไหน beauty item ชิ้นไหนจัดการที่เหมาะกับโค้ดที่สุดครับตอนนี้พี่จีคิดว่าเมื่อกี้โค้ดบอกว่าโค้ดชอบมองเป็นแบบให้ดูแหนกหน่อยแล้วก็ต้องทำงานยาวตั้งวันอย่างเงี้ยแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนบ้านเราทีก็จะแนะนำเป็นรองพื้นนะครับซอฟต์แมทคอมพีทฟาร์เรชั่นนะครับแบบของเมทาเรชั่นจดไว้จดไว้นะครับเอาง่ายๆนะครับชื่อของประกอบเลยว่าซอฟต์แมทคอมพีทจะให้ผิวชมผิวของเราแบบมีความเป็นแหนกแบบซอฟต์ให้ผิวแบบฟังเป็นโคเดนแมทก็คือความแมทแบบใหม่จากนาสของเราปัดความเชื่อเดิมๆว่าแมทจะต้องแค่แป้งเป็นเลยครับนาเรานำเสนอความเป็นผิวแบบโคเดนแมทคือแมทที่ดูบางเบาแนบกลืนไปกับผิวแล้วก็มาพร้อมกับการติดทนยาวนานตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญยังไม่หมดแค่นั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าความชุ่มชื้นบนผิวเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาที่เราใช้รองพื้นแมทอย่างที่โค้ชบอกว่าพอใช้ไป6ชั่วโมง7ชั่วโมงหน้าเราจะเริ่มเห็นสีหรือน้ำลงหรือจะรู้สึกแห้งอย่างเงี้ยนะครับนาสก็จะมีเทคโนโลยีนะครับก็คือชื่อเรียกว่าแฮโดแมทบาลานซิ่งคอมเพล็กซ์อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราแล้วก็บาลานซ์ความชุ่มชื้นระหว่างผิวเราแล้วก็รองพื้นระหว่างวันตัวนี้แหละครับทำให้ผิวเราชุ่มชื้นรองพื้นดูเป็นผิวแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีระหว่างวันอยากไปลองเลยตอนนี้อยากรู้มากได้ยินมาแต่ยังดีไม่ได้ลองสัมผัสนะผมว่าตอนแรกคนลงใหม่จะเป็นเนื้อครีมแหละใช้ไปตัวซอฟต์แมตต์ตัวเนี้ย
จะกลายเป็นแบบว่ามีความคุ้มมากขึ้นมาก็เลยทำขึ้นมาเดี๋ยวไปได้ยังไงครับพี่นวัตกรรมนะนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีสำคัญเรานะครับที่เมื่อลงไปบนหินตอนแรกจะให้ความรู้สึกแบบลิควิดแต่เมื่อเราปาดนะครับทีบอกเลยว่านะ1 2 3จะหายกลายเป็นบนหินเหมือนเราใช้แป้งสวยๆเป็นรองพื้นที่เนื้อบางเบาและเหมือนแป้งไปอยู่บนผิวเลยดีเลยโค้ดได้ยินว่าทางนาเนี่ยส่งมาให้โค้ดได้ลองแล้วเหมือนกันนั่นครับแต่จะได้ลองแล้วรอบของการได้ฟังหน่อยจะยังไงบ้างครับใครดีบ้างให้พี่ทางนาใช้ให้ครับใช่แล้วก็มีประเด็นไหนแป้งกระหล่ำนะครับหรือว่าใช่ครับผมซอฟแมทperfecting powderใช่ครับซอฟต์แมทเพอร์เฟคทิ้งมาได้จะมาเติมกับรองพื้นนะครับซึ่งความพิเศษอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งความพิเศษแล้วแต่นี่เราพิเศษแล้วพอลงกระสับกระส่ายจะเป็นตัวแล้วก็เหมือนจะเป็นถ้าใครอยากจะให้ผิวที่เพอร์เฟคมากยิ่งขึ้นเราสามารถใช้แป้งซอฟต์แมทเพอร์เฟคทิ้งทาวเวอร์ตัวนี้เซตลงไปอีกทีนึงซึ่งเขาเป็นเพรสทาวเวอร์ให้มีส่วนผสมของรองพื้นแต่ทุกคนทราบไหมครับว่าประสิทธิภาพของเขาสามารถทำได้เท่ากับต้องมาสัมผัสกันให้ได้ที่นี่เลยครับนาสตอรี่ท่านยูเวนะครับผมซึ่งจะมีจนถึงวันที่7พฤษภาคมใช่ครับยังไงแวะมากันให้ได้เป็นสำคัญเรายังให้ลองบิวตี้ไอเทมเลยแล้วเรามีโปรโมชั่นด้วยเป็นสำคัญนะครับทีนี้สุดท้ายอยากให้พี่ทีเนี่ยฝากอะไรถึงคนที่เดี๋ยวเขาจะเข้ามาสัมผัสกับบิวตี้ไอเทมในงานของนาสตอรี่ละอยากจะฝากอะไรถึงเขาอีกบ้างครับเจอกันครับพี่ทีครับผมที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้เข้ามาสัมผัสที่นาสของเราในช่วงปีนี้นะครับ1-7หรือจริงๆแล้วหลังจากนี้ก็จะมีที่คอร์เตอร์ของเราเชื่อไปได้เลยเนาะอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสว่าผลิตภัณฑ์คอนเทคชั่นของเราไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ฟาวเดชั่นที่พี่ได้คุยไปตะกี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มาได้ให้เลยก็คือเอาได้ไหมใต้หนังฟ้าไปที่ใต้หนังฟ้ามากใช่ไหมใช่คือที่ใต้หนังฟ้าทุกคนใช่ครับมากนะคิดได้ไหมเราเล่นเราเล่นไฟที่เป็นต้นกำเนิดของ Light Reflecting Foundation ที่มีพิเศษที่จะสามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยสะท้อนแสงแล้วก็สวยได้ในทุกสภาพแสงได้ยินว่าโซเอาไปแล้วไม่ใช่หรอพิเศษสำหรับงานนี้เท่านั้นโอ้โหกลับมาแต่เขายังกลับมาพร้อมสีใหม่ที่พร้อมให้ทุกคนในงานนี้ได้ลองสัมผัสเพราะฉะนั้นครับงานในวันนี้ของเราหลังจากจบพรุ่งนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสกันได้เลยนะครับกับงานสตอร์ชั่นยูวีครับผมเอาเลยครับทุกคนครับขอบคุณพี่ทีมากๆดังนั้นครับขอเสียงปรบมือแรงให้กับพี่ทีสุภชัดทวีสินเทรนนิ่งเมเนเจอร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพี่ทีมากครับเดี๋ยวต้องทำภาพแม่นำไปทีนะครับเมื่อกี้เห็นทำรถเถื่อนอยู่นะครับผมคุยเล่นกันนิดนึงคุยเล่นกันนิดนึงคือพี่บีอ่ะเคยเห็นโพสต์ในแต่ละงานแต่ละงานพี่บีเห็นคนที่รักโพสต์มาตลอดแต่วันนี้พี่บีเห็นกับตาและเห็นว่ามากันเยอะมากอยากรู้จังเลยว่าเรารู้สึกว่าได้รับความรักจากแฟนคลับแล้วหรือว่าแบบเราประสบความสำเร็จแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับประสบความสำเร็จตั้งแต่ได้เล่นซีรีส์นะครับข้อความผมคือแบบอยากเล่นซีรีส์อยากร้องเพลงแต่ยังเป็นศิลปินอะไรครับก็ถูกความสำเร็จตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีคนรักอะไรเยอะขนาดนี้ครับผมก็ขอบคุณขอบคุณมากครับยังมาอีกนิดนึงได้ยินว่าเร็วๆนี้ภาคที่เราจะต้องบินไปที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเพื่อนท่านรับแฟนมีตใช่แล้วครับพี่ซีพี่ทีก็จะพี่ทีพี่ทีครับผมไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรครับทีนี้เดี๋ยวเราบินไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นใช่ครับเราจะมีความพิเศษอะไรที่นั่นบ้างตอนนี้เราต้องมีการซ้อมมีการเวิร์กช็อปอะไรนะใช่ครับมีเพื่อนๆไปซ้อมร้องเพลงแล้วก็ซ้อมการแสดงแล้วก็เตรียมตัวภาษาญี่ปุ่นครับผมอ๋อใช่ครับทำงานนิดหน่อยไอซ์สะดุดแล้วก็พอบินไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้ว่าคุณหนูทั้งหลายฮะคุณอยากจะเห็นคอนเทนต์อะไรส่งตรงจากญี่ปุ่นบ้างหรือเปล่าเช่นบล็อกกล้าเห็นบล็อกอยากเห็นคอนเทนต์จากญี่ปุ่นไหมอยากอ่ะถ้าเสียงเบาอ่ะจะไม่เกิดคอนเทนต์นั้นได้ไหมคุณว่าไงอ๋อไปที่ดูถ่ายแล้วน่าสนใจครับน่าสนใจครับเลย
เอาไปพูดเดี๋ยวทะเลาะกับเพื่อนๆไปเที่ยวญี่ปุ่นเก็บหน่อยเก็บบรรยากาศหน่อยเดินทางแล้วบินแล้วไปทานอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจะมีลุ้นนะรอดูนะครับรอดูนะใช่ครับตามกันนะครับแล้วก็เห็นไหมครับโพสต์เอาหน้ามาลงที่จะโดนนี้ที่นี่ที่อยู่ว่าหน้ามาแล้วหรอหน้ามาหน้ามาน้องเริ่มเลยนะบนคิ้วเลยนะแล้วพี่สี่เต้นมองนานๆที่จะบวชยืนนี้ยืนนี้เอาเลยครับผมยืนไปเอายังจะพยายามครับโอเคทุกคนช่วยพี่ร้องนะทุกคนช่วยพี่ร้องนะเอายัง3 2 1มองนานๆคนสู้ทุกคนนานๆมองนานๆคนสู้ทุกคนนานๆมองนานๆคนสู้ทุกคนโอเคดีกว่าตายละทำไมอ่ะทำไมต้องเอาอย่างนี้เมื่อกี้พี่มียืนบังใช่ไหมเมื่อกี้พี่มียืนบังใช่ไหมป้าเร่งละมองนานคนสู้ต้องมองนานมองนานคนสู้ต้องมองนานมาผมก็ไหวละผมกล้าได้หมดท่านี้แกอะไรโอ้ยนี่เขาก็สองรอบแล้วอีกนิดนึงเสียค่าลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูในทวิตเตอร์นะมาสเวสโฟร์มาสไทยแลนด์ถูกต้องครับโต๊ะครับแกะเองบ้างท่านนี้หรือว่ามีใครช่วยแกะท่านช่วยได้ไหมใช่ครับผมแต่ว่าผมไม่อยากตามเขาไปเป็นเพราะมันจะแปลกไปอ๋อในงานของเราวันนี้เนี่ยเรามีบิวตี้ไอเทมเยอะมากถ้าสมมติว่าให้น้องโต๊ะนะเปรียบเทียบคุณหนูของโต๊ะเนี่ยเป็นบิวตี้ไอเทมสักหนึ่งชิ้นคิดว่าจะเป็นชิ้นไหนคิดว่าจะไปชิ้นไหนใช่แป้งกระรองพื้นแป้งกระรองพื้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้เชี่ยวเชี่ยวแต่มันก็ยิ่งขาดแน่สิ่งที่ชิ้นเดียวไม่ได้ของมันอยู่มันขาดไม่ได้ใช่ครับที่มีแต่ว่าอยู่บนอยู่บนแบบอยู่บนหน้าของเราเลยใช่นะโอเคนะครับอ่ะฝากอะไรถึงแม่ของเราหน่อยฝากถึงเพื่อนที่อาจจะมาดูกันดูเห็นภาพตอนนี้แล้วก็อยากจะมางานFoundation Jubilee ครับเชิญทุกคนครับครับก็ฝากทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ทางบ้านมาดูร้านที่อยู่หรือว่าอะไรอยู่นะครับก็ฝากร้านใช่ไหมครับแล้วบอกว่ามีสินค้าที่มีคุณภาพมากถ้าสมมุติใครยังไม่มีความรู้เรื่องการแต่งหน้าครับก็มาตรงนี้ได้เดี๋ยวมีที่เบเกอร์อาร์ติสต์นะครับคอยแนะนำช่วยเหลือนะครับเจอกันนะครับที่แฟชั่นฮอลล์ชั้นเอกสยามภารกรนะครับถึงวันที่7พฤษภาคมกับนาสฟาวเดชั่นโยเวงใครว่าเมื่อกี้น้องเก่งมากส่งเสียงหน่อยฮะโอเคแล้วก็ต่อไปยืนหล่อๆตรงนี้ขออนุญาตเชิญผู้บริหารที่มาถ่ายภาพด้วยกันนะได้เลยครับโอเคครูนะครับเอาเลยครับลำดับต่อมานะครับพี่ขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณปริชาติวีระเสถียรกรรมการผู้จัดการบริษัทชีสเซอร์ไทยแลนด์จำกัดครับและท่านต่อมาเลยครับพี่ขออนุญาตเรียนเชิญคุณคณิดาไพโรจน์กิจจาผู้จัดการแบรนด์อาวุโสนาเชิญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ทีนะครับขอเชิญ
Thank you.
ที่ตอนดูรูปแล้วกันตอนเช้า